ลุ่มเจ้าพระยาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอู่ข้าวอู่น้ำกับปัญหาท่วมซ้ำซากลุ่มเจ้าพระยามีแม่น้ำลำคลองมากมายและระบบชลประทานต่างๆของกรมชลประทานกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทว่าด้วยลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ทำให้ต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติประกอบกับการระบายน้ำเป็นไปได้ช้าและสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเกิดน้ำท่วมขังซึ่งทำให้พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเกิดน้ำท่วมเป็นประจำโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดคือมหาอุทกภัยปี2554พระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อน้ำปริมาณมหาศาลไหลหลากลงมาเกินกว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายได้ทันประกอบกับแม่น้ำช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองพระนครศรีอยุธยามีลักษณะเป็นคอขวดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเกินกว่าศักยภาพของแม่น้ำลำคลองและระบบชลประทานที่มีอยู่จะสามารถรองรับได้น้ำจึงเอ่อล้นเข้าท่วมทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้ากรมชลประทานกับแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างจึงเป็นที่มาของแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยกรมชลประทานซึ่งครอบคลุมทั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น1ใน9แผนงานคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมปีพุทธศักราช2554กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรให้เกิดเป็นรูปธรรมมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2557ที่ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเมื่อวันที่19กันยายน2560คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการและให้กรมชลประทานดำเนินการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในขั้นตอนการสำรวจออกแบบรายละเอียดและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และให้ดำเนินการในกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างและเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้างจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่8มกราคม2562ระบายน้ำยามหลากการแก้ปัญหาอุทกภัยในโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรดำเนินการโดยการขุดคลองระบายน้ำหลากสายใหม่เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่อำเภอบางบานถึงอำเภอบางไทรรวมความยาวประมาณ 22.50 กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเดิม 1,730 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไม่เกิดผลกระทบกับบ้านเรือนริมตลิ่งที่อยู่ในคันกั้นน้ำคาดว่าในฤดูน้ำหลากคลองระบายน้ำนี้จะสามารถบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาและเจ้าพระยาตอนล่างได้เฉลี่ย 1.9 ถึง 2.5 ล้านไร่ต่อปีลดระดับความลึกของน้ำที่ท่วมลดระยะเวลาน้ำท่วมของพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงช่วยบรรเทาพื้นที่อุทกภัยตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้เก็บน้ำยามแล้งในฤดูน้ำแล้งคลองสายใหม่นี้ยังกักเก็บน้ำได้25ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 200,000 ไร่ครอบคลุมอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางบานอำเภอบางไทรและพื้นที่โดยรอบบางส่วนของอำเภอบางปะอินอำเภอผักไห่อำเภอเสนาและอำเภอป่าโมกในจังหวัดอ่างทองตลอดจนเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับอุปโภคบริโภคได้15ล้านลูกบาศก์เมตรการก่อสร้างคลองพร้อมอาคารประกอบเครื่องมือสำคัญในการระบายน้ำคือการสร้างคลองที่มีความกว้างรวม200เมตรลึก10เมตรแต่ในช่วงที่ผ่านชุมชนกรมชลประทานพยายามลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
ด้วยการสร้างคลองกว้างเพียงแค่110เมตรแต่ยังสามารถระบายน้ำได้เท่าเดิมนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างและอาคารประกอบสำคัญต่างๆเพื่อบริหารจัดการให้การระบายน้ำการกักเก็บน้ำและการส่งน้ำมีประสิทธิภาพได้แก่ประตูระบายน้ำบริเวณปลายคลองระบายน้ำหลากอาคารประกอบคลองระบายน้ำซึ่งมีทั้งสถานีสูบน้ำและท่อระบายน้ำกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณปลายคลองจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชนไม่ขาดตอนกรมชลประทานยังให้ความสำคัญต่อความเชื่อมโยงของชุมชนในพื้นที่ให้มีความต่อเนื่องโดยสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลอง11แห่งทำให้การเดินทางที่สะดวกสบายไม่เกิดผลกระทบกับชุมชนสามารถลดระยะทางทั้งทางถนนและทางน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยแรงผลักดันและความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจะช่วยบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบสามารถเร่งระบายน้ำในฤดูน้ำหลากพร้อมแก้ปัญหาน้ำแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนับเป็นความหวังที่จะช่วยพลิกฟื้นวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ท้องทุ่งได้เต็มศักยภาพสมความภาคภูมิในการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศต่อไป